เกาะติดคดีที่คนร้ายไปยิงปะทะกับตำรวจที่จังหวัดพัทลุงนะคะเป็นเหตุทำให้ตำรวจเสียชีวิตไป1นายบาดเจ็บ2นายคนร้ายถูกวิสามันไป1คนตอนนั้นเนี่ยหนีไปได้3คนแต่ว่าล่าสุดจับกุมตัวได้แล้ว1คนไปดูภาพเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะเป็นภาพบางช่วงบางตอนนะคะคุณผู้ชมที่ตำรวจเนี่ยมีการขับรถเข้าไปปาดหน้าเพื่อที่จะกันไม่ให้คนร้ายหลบหนีตำรวจอยู่ในรถสีแดงขวามือนะคะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการยิงปะทะกันเกิดขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการยื่นมือออกมายิงปืนกันครับเนี่ยแหละค่ะอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะคลิปแรกที่มีการจับภาพเอาไว้ได้นี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีการปะทะกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้เสียงชัดเลยได้ยินเสียงปืนในการยิงต่อสู้กันในบริเวณย่านชุมชนด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาแล้วระยะเวลาการปะทะกันเนี่ยนานถึง2ชั่วโมงเหตุการณ์นี้เป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต1นายคือดาบตำรวจอนันต์มีแสงผู้บังคับหมู่กองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามและในเหตุการณ์นี้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บ2นายด้วยคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1นายจากการยิงปะทะกันนะคะและ3คนไหวตัวทันอาศัยจังหวะที่ชุลมุนอยู่วิ่งหลบหนีไปได้มีใครบ้างคนแรกคือนายจำรัดรักจันหรือว่านายฉุยเขาจันผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าผู้อื่นค่ะคุณผู้ชมดูนะคะนี่ในหมู่บ้านนะคะมีการยิงปะทะกันแบบนี้คนที่2คือนายพงศกรสุวรรณมโนและคนที่3คือนายอัธพลใหม่อ่อน3คนนี้หลบหนีเข้าไปในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลากับพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะนี่คุณผู้ชมคะล่าสุด1คนร้ายสามารถจับกุมตัวไว้ได้แล้วก็คือนายพงศกรสุวรรณมโนจับได้ที่บ้านช่องเขาตำบลท่าชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานี่แหละค่ะเป็นโฉมหน้าของคนร้ายนะคะมีรายงานว่าอีก2คนคือนายอัธพลน่าจะออกมาจากที่หลบซ่อนและมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากตอนที่ยิงปะทะกันเขาได้รับบาดเจ็บด้วยมีรอยเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุดังนั้นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและผู้เป็นแม่ออกมาขอร้องเลยนะคะว่าให้ลูกเนี่ยออกมามอบตัวกับตำรวจเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยนะคะแล้ววันนี้พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านลงพื้นที่ในจังหวัดพัทลุงและจะแถลงความคืบหน้าคดีนี้ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงด้วยค่ะซึ่งตอนปะทะกันเนี่ยนะครับทางดาบตำรวจอนันต์มีแสงเนี่ยถูกยิงขณะที่อยู่ในรถตอนที่เป็นคนขับรถอยู่เลยใช่ค่ะคืออาจจะหนีไม่ทันด้วยครับนี่คือเหตุการณ์ตอนปะทะนะฮะซึ่งศพของดาบตำรวจอนันต์มีแสงเนี่ยนะครับก็ออกจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโคกสมานคุณที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณผู้ชมบ่ายโมงวันนี้เดี๋ยวจะเป็นพิธีรดน้ำศพของกลุ่มเครือญาติแล้วตอนเย็น16นาฬิกาใช่ไหมฮะทางผบ.ตร.นะฮะพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยท่านจะมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอีกครั้งหนึ่งนะครับทางภรรยาของดาบตำรวจอนันต์คุณวิไลมีแสงเผยทั้งน้ำตาบอกว่าตอนเช้าวันเกิดเหตุคุณผู้ชมฮะทำข้าวกล่องให้สามีไปทานแล้วสามีเนี่ยกลับเข้ามาที่บ้านมาเอาเสื้อเกราะนะฮะบอกว่าจะไปทำงานตอนบ่ายเธอโทรไปหาแต่ไม่ได้คุยอะไรเพราะสามีบอกว่ากำลังทำงานอยู่พอมาตอนช่วงเย็นเพื่อนของสามีโทรมาบอกว่าทราบข่าวการยิงปะทะแล้วหรือยังแต่ตอนนั้นเพื่อนไม่ได้บอกว่าสามีดาบตำรวจอนันต์เนี่ยนะฮะถูกยิงบอกแค่ว่าสามีอยู่โรงพยาบาลเขาชัยสนให้ทำใจดีๆนะเริ่มทำใจไม่ดีใจก็ไม่ดีสิฮะโทรมาแบบนี้นะฮะก็เลยโทรเข้าเบอร์สามีปรากฏว่าก็ไม่ได้รับนะฮะก็เลยพยายามติดต่อเพื่อนร่วมงานจนสุดท้ายจึงรู้ว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตนะฮะทำใจไม่ได้เธอบอกเพราะว่ามันเร็วเกินไปนะฮะที่ผ่านมาภูมิใจในตัวสามีมากที่ทำเพื่อชาติและเป็นคนตั้งใจทำงานมาตลอดไม่เคยเลยสักครั้งนะที่ออกไปทำงานแล้วจะไม่สำเร็จไม่คิดว่าวันเกิดเหตุวันนั้นคือวันสุดท้ายนะฮะแล้วสิ่งที่สามีห่วงมากที่สุดก็คือลูกครับคอยพูดกับทางภรรยาเสมอว่าให้ดูแลลูกให้ดีถ้าเกิดว่าตัวเขาเป็นอะไรไปจะไม่ให้ลูกเดือดร้อนและลำบากคนร้ายนะส่วนคนร้ายก็ขอให้ตำรวจกองปราบแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามจับกุมให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและเชื่อว่าจะตามจับกุมคนร้ายมาได้ทั้งหมดนะฮะเป็นคนรักลูกรักครอบครัวมากเป็นคนดีที่สุดค่ะเป็นคนดีวันนี้ผมจะเก็บพกแกเกิดลูกน้องมาให้ดูแลลูกให้ดีที่สุดนะถ้าเกิดป้าเป็นอะไรไปนะป้าจะไม่ลูกจะหลอนเลยแล้วป้าไปทำคือทำและทุกอย่างเลยค่ะ
ป้าป้าไปไหนหน้าดีก็ป้าป้าไม่เคยมีผิดหวังสักครั้งเลยป้าป้าบอกตลอดป้าป้าไม่ทำงานสำหรับดาบตำรวจอนันต์ได้รับการปูนบำเหน็จ5ขั้น4ชั้นยศเป็นพันตำรวจตรีและมอบเงินสวัสดิการเบื้องต้นจากกองทุนสวัสดิการจำนวน 500,000 บาทรวมถึงมีเงินสวัสดิการจากส่วนอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะส่วนที่กองอำนวยการหน่วยบริการตำรวจทางหลวงรัตภูมิอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาในเช้าวันนี้ค่ะชุดเฉพาะกิจได้นำตัวญาติของนายจำรัดรักจันหรือว่านายฉุยเขาจันนี่แหละเป็นผู้ต้องหา2ใน3คนที่หลบหนีไปได้เอามาสอบปากคำนะคะหาเบาะแสดูว่านายฉุยจะไปกบดานอยู่ที่ไหนหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือรถยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุไปซุกซ่อนอยู่ในสวนปาล์มในอำเภอรัตภูมิด้วยโดยตำรวจชุดเฉพาะกิจได้นำตัวนายพงศกรสุวรรณมโนหนึ่งในคนร้ายที่จับกุมได้พาไปชี้จุดในการทิ้งปืนที่บริเวณคอกหมูและจุดที่นำรถกระบะไปจอดทิ้งไว้ในสวนยางพาราและอยู่ห่างจากจุดปะทะประมาณ5กิโลเมตรค่ะหลังจากชี้จุดทิ้งปืนเรียบร้อยแล้วก็นำตัวไปที่ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงนะคะ